มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะกับดิฉันฉันชนกเสียงใสช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่ป่วยเป็นจิตเวชเวลานานจนไม่สามารถใช้ทุนรัฐบาลได้แต่ประเด็นที่สำคัญค่ะคือเธอถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนับ10ล้านบาทจากชีวิตด็อกเตอร์ค่ะสู่คนเร่ร่อนจนกลายเป็นการตั้งคำถามของสังคมที่ว่าสุดท้ายแล้วการใช้ทุนต้องมีเรื่องของการยกเว้นยังไงบ้างนอกจากการฟ้องวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันเรื่องราวนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดได้โพสต์ข้อความเล่าถึงเรื่องราวของด็อกเตอร์เคงค่ะซึ่งกลายเป็นคนที่ถูกฟ้องร้องจากศาลเพียงเพราะป่วยจิตเวชและไม่สามารถทำงานเพื่อใช้ทุนป.เอกได้ปัจจุบันค่ะด็อกเตอร์เคงเป็นหนี้นับ10ล้านจากการที่มหาวิทยาลัยฟ้องร้องเธอซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าชีวิตของด็อกเตอร์เคงค่อนข้างน่าสงสารเธอเกิดในครอบครัวคนจีนค่ะมีพี่น้อง9คนฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนแต่เธอเป็นคนเดียวค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องให้เรียนต่อจนได้ทุนจบปริญญาเอกด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะตอนด็อกเตอร์เคงเรียนป.เอกที่อังกฤษค่ะเธอเริ่มป่วยเป็นโรคจิตเวชจนเข้าสู่กระบวนการรักษาและอาการดีขึ้นจนจบป.เอกและได้กลับมาทำงานใช้ทุนเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะแต่เมื่อทำงานเป็นอาจารย์ได้อีกสักระยะนึงค่ะอาการป่วยของเธอก็กำเริบและไม่สามารถควบคุมตนเองได้ผู้บริหารค่ะขอให้เธอลาออกด้วยสภาวะการเจ็บไข้ทำให้เธอได้เขียนข้อความลาออกทางอีเมลในขณะที่ยังไม่ครบเงื่อนไขของการใช้ทุนค่ะและมหาวิทยาลัยก็ฟ้องเรียกเงินชดเชยทุนค่ะที่ส่งเธอเรียนนับ10ล้านบาทเรื่องนี้แหละค่ะทำให้ชีวิตของด็อกเตอร์เคงพลิกผันไปเลยค่ะจากด็อกเตอร์เธอกลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายขี่จักรยานจากในเมืองไปแม่จันพูดคนเดียวไม่อาบน้ำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเดิมๆอยู่เป็นปีเธอป่วยจิตเวชเต็มรูปแบบค่ะกว่าเธอจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาก็ผ่านไปหลายปีแม้ตอนนี้ค่ะอาการจิตเวชของเธอจะดีขึ้นแล้วเธอก็ยังมีอาการซึมเศร้าและกำลังเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องจนต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายด็อกเตอร์เคงค่ะต่อสู้คดีโดยลำพังในศาลปกครองว่าไม่ได้หนีทุนแต่เพราะเธอป่วยซึ่งในระเบียบของกระทรวงได้มีข้อยกเว้นการใช้ทุนหากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้แต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสู้ในประเด็นว่าเธอลาออกและไม่ทำงานใช้ทุนศาลรับพิจารณากรณีเพียงใช้ในทุนหรือไม่แต่ไม่ได้พิจารณาว่าป่วยหรือไม่ป่วยเธอแพ้คดีในศาลปกครองชั้นต้นค่ะและอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์จนเมื่อวันที่1ธันวาคม2566ค่ะเธอได้กลับไปทำงานให้กับมูลนิธิแห่งหนึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐหลังเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจท่วมท้นมีบางคอมเมนต์นะคะที่มองว่าการฟ้องร้องนี้ไม่สมเหตุสมผลและอยากให้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรืออยากรู้เงื่อนไขว่าการใช้ทุนน่ะถ้าป่วยต้องทำยังไงแล้วก็มีศิษย์เก่าที่เคยเรียนกับด็อกเตอร์ค่ะก็ออกมายืนยันว่าด็อกเตอร์เป็นคนที่สอนสนุกมากขอส่งกำลังใจให้เธอยืนหยัดเอาชนะทั้งโรคภัยและชนะในคดีความที่ถาโถมเข้ามาหลายคนค่ะได้แสดงความเห็นใจและหยิบยื่นมือไปช่วยเหลือล่าสุดค่ะนายสุวิทย์สัพพวิศิริผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและมหาภาคได้ออกมาเผยว่าปัจจุบันทางด็อกเตอร์ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับตนส่วนอาการป่วยนั้นหายดีแล้วและในเรื่องคดีความฟ้องร้องและเงื่อนไขการใช้ทุนนั้นคาดว่าน่าจะจบเร็วๆนี้เพราะเธอทำงานได้ดีเหมือนคนปกติและล่าสุดค่ะด็อกเตอร์เคงได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกว่าวันนี้อยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ป่วยจิตเวชออกมาสะท้อนเรื่องราวว่าสังคมควรมีความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยอาการตอนนี้ดีขึ้นหายเกือบจะเป็นปกติต้องไปพบแพทย์ตามนัดแต่ที่น่าเสียดายคือที่สถาบันที่เธอเข้าทำงานใหม่ไม่ใช่สถาบันราชการจึงไม่สามารถใช้หนี้ทุนได้ซึ่งหนี้ทุนที่เขาฟ้องมาก็คือ16ล้านบาทศาลชั้นต้นค่ะได้ตัดสินลดมูลค่าหนี้ที่เกินจากการเจ็บป่วยเหลือ6ล้านกว่าบาทและอัยการฝ่ายผู้ฟ้องคดีไม่ยอมค่ะต้องให้ชดใช้16ล้านเหมือนเดิมเลยยื่นอุทธรณ์ค่ะต่อศาลปกครองสูงสุดนายถากรตันทสิทธิ์ค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมเชิญผู้ร้องคืออาจารย์เคงและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าชี้แจงต่อค่ะคณะกรรมการในวันที่14ธันวาคมนี้
ยืนยันค่ะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการขอทุนและใช้ทุนของหน่วยงานรัฐต่อไปคิดว่าประเด็นนี้นะคะน่าจะมีการตามต่อคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ